สวัสดีครับอุดอีสานคำพี่ครับครับจ้าวันนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดยำรวมมิตรผักกระเฉดเนาะค่ะเนาะเคยกินยังเนาะมีอย่างแน่นอนบัดนี้ค่ะจ้าส่วนประกอบนะคะเนาะก็มีพริกเนาะค่ะเนาะพริกที่ตำแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะซอยแล้วแล้วก็ซอสอันนี้อย่างก็ขึ้นช่ายนะคะเนาะแล้วก็ขึ้มนะเขือชเท่ายศนะคะเนาะแล้วก็มีกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีเส้นนะคะเส้นนี้ลวกซุปแล้วนะคะเนาะแล้วก็มีน้ําซุปของเฮานะคะเนาะหมูสับหมูสับค่ะแล้วก็มีผักกระเฉดที่ลืมไม่ได้นะคะเนาะแล้วก็มีฮอทดอกแล้วก็มีหมูยอปูอัดนะคะเนาะกระหล่ำจ้ามีถั่วลิสงปิดท้ายไว้ร้อยหนาเด้อพี่น้องเด้อมาลงมือกันเลยครับมาปรุงกันเลยครับพี่น้องใส่พริกจัดเลยเฮ็ดน้ำยำเด้อครับพี่น้องใส่พริกใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาตามด้วยชูรสใส่ลายแซ่บลายเป็นว่าแม่นบ่พี่น้องใส่ลายแซ่บลายเติมน้ำจักหน่อยนึงครับหมูสับคนให้เข้ากันใส่หลายๆนะคะมันจะแซ่บนะคะไหมคนเห็นน้ำยำกันเด้อครับพี่น้องใส่หลายๆนะมันจะแซ่บใส่หมูสับเทลงให้หมดเด้อใส่หลายแซ่บหลายเครื่องหลายๆเน้นๆนะครับพี่น้องแซ่บนะคะเนาะคนให้เข้ากันเติมด้วยมะนาวนี่แหละแต่คนหมักเด้อครับเด้อหมักเปรี้ยวหมักหยังกับบีบใส่หลายๆหมักเปรี้ยวก็ใส่หลายหมักบ่เปรี้ยวก็ใส่น้อยพอแล้วนะคะเนาะมันสมพอนะคะซิมเบิ่งรสแซ่บปะเนาะแซ่บค่ะเปรี้ยวสะใจลงกันเลยครับบัดนี้ใส่ปลาหมึกจ้าใส่ปลาหมึกตามด้วยกุ้งตามด้วยหมูยอมันดอกปูอัดมันเด้อหมูยอปูอัดเด้อครับพี่น้องใส่เยอะๆนะคะเนาะเครื่องเน้นๆเน้นๆกันเลยคนให้เข้ากันเป็นได้กินบ่ครับพี่น้องเครื่องเน้นๆเด้อพี่น้องกุ้งตัวโตๆกันเลยนะคะเนาะจะแซ่บบ่เอาเสร็จลงเด้อครับพี่น้องบัดนี้ตามด้วยเส้นคนเนี่ยเขากันเด้อครับบัดนี้พี่น้องเราใส่เส้นปิดท้ายแล้วมันข้นยากครับพี่น้องนี่คนเอาเส้นลงแล้วก็คนแล้วก็ตามด้วยผักเด้อครับพี่น้องอันนี้สูตรบ่ตายโตเด้อครับแล้วแต่สูตรไผสูตรมันเด้อแล้วแต่สะดวกไผสะดวกมันแล้วแต่มักไผมักมันครับพี่น้องเ
ามด้วยต้นหัวหอมหัวหอมใหญ่แล้วครับพี่น้องเขือเทศเครื่องลายพักลายเนาะค่ะเนาะโอ้ยเน้นๆครับพี่น้องเครื่องเน้นๆเต็มกะละมังอีกแล้วโอ้ยคนสิบ่ได้อีกแล้วพี่น้องเลยเน้นๆครับพี่น้องหน่อยแน่นในเด้อครับพี่น้อง กะลำครับตามด้วยกะลำตามด้วยผักกระเชกผักกระเชกหน้าบ้านเฮาเด้อครับพี่น้องจ้าเสร็จแล้วนะคะเนาะนี่เด้อค่ะแซ่บๆครับพี่น้องเอาฝากคลิปน้อยจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปยำรวมมิตรผักกระเชษนะคะเนาะก็เฮ็ดเสร็จแล้วนะคะเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้เป็นกำลังใจเด้อกับพี่น้องเด้อติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อกับพี่น้องเสร็จแล้วครับ